จะทำการใหญ่นะคะดึงกองถ่ายหนังต่างประเทศมาไทยเนี่ยก็ต้องทุ่มทุนกันหน่อยละค่ะในงานปิดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในไทยก็เลยมีทั้งกองทัพนักแสดงผู้กำกับโปรดิวเซอร์จากทุกมุมโลกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยค่ะเป็นงานไทยระดับอินเตอร์แบบนี้แน่นอนขาดคนนี้ไม่ได้ค่ะคุณปูวิทยาปานศรีงามนะคะคนนี้ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงแม่เหล็กนะคะที่ผู้กำกับต่างประเทศนี่อยากจะร่วมงานมากที่สุดเลยค่ะด้วยฝีมือการแสดงที่โด่งดังข้ามคืนจากหนังฮอลลีวูด Only God Forgive นะคะก็ทำให้ยังมีผลงานแสดงจากต่างประเทศเนี่ยติดต่อเข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในวัยถึง57ปีนะคุณอภิญญาแต่ว่ายังฮอตสุดๆหลังจากไปสร้างเสียงชื่นชมนะคะที่เทศกาลหนังเมืองคานส์จาก A Player Before Dawn ค่ะของผู้กำกับฝรั่งเศสเมื่อ2เดือนก่อนก็ประกบกับนักแสดงชื่อดังระดับฮอลลีวูดเลยนะคะอย่างผลงานล่าสุดนะคะเรื่องสมุยซองค่ะอีกเรื่องนึงก็ยังได้รับเลือกให้ไปฉายในเวนิสฟิล์มเฟสติวัลเดือนสิงหาคมนี้อีกด้วยค่ะไม่พอแค่นั้นตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ของสตีเวนซีเกิลซึ่งก็ใช้ไทยเป็นโลเคชั่นตลอดทั้งเรื่องเลยล่ะค่ะอย่างลุคของเราซึ่งเป็นเซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียลุคเนี่ยการที่จะไปหาคนที่มาจากประเทศเขาเองเนี่ยอาจจะได้คนที่เป็นเอเชียลุคแต่ว่าสำเนียงหรือภาษาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดภาษาแบบเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษที่มีสำเนียงไทยเพราะนั้นข้อได้เปรียบของเราอาจจะมีบ้างว่าเราเป็นคนที่แบบหน้าของเราเนี่ยเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วในส่วนของนักแสดงนั้นเนี่ยครับพอผลงานเราเริ่มออกไปแล้วเนี่ยแล้วผลงานเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินะครับไม่ว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์ใหญ่ๆหรือเทศกาลเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขามีความจดจำเรื่องแรกครับที่ผมเล่นกับพี่ปูก็คือเรื่อง Clinic Intense ชื่อเยอรมันก็ Clinic Unterplanen นั่นจริงๆนั่นเป็นหนังเรื่องแรกเลยครับที่ผมได้เล่นแล้วพี่ปูเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยครับเขาก็เป็นคล้ายๆเมนเทอร์ของผมเขาก็คือเขาเป็นคนนิสัยดีจริงๆเลยอะครับเขาก็ดึงผมมาแบบไม่ใช่ว่าอบรมนะแต่ดึงมาสอนเทคนิคอันนี้ผมอยู่กับคุณชาวเรศจารุบุญหลายผลงานของคุณปูวิทยานะคะคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคุณอภิญญาเพราะว่าเป็นหนังนอกกระแสค่ะแล้วก็งานกว่าร้อยละ15ในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะยังเป็นหนังแล้วก็ซีรีส์ที่ฉายออนไลน์ทั้งหมดด้วยค่ะช่องทางฉายที่เพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะก็เลยยังทำให้นักทำหนังรายเล็กๆนะคะเลือกที่จะลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องอย่างแมตตี้โดค่ะพ่วงกับหญิงคนแรกของลาวนะคะก็มีผลงานทำโปรเจกต์เรื่องใหม่หลังจากเคยใช้ไทยเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังเรื่อง River ซึ่งก็มีคุณปูวิทยานะคะมาร่วมงานแสดงด้วยรวมถึง Bangkok Night นะคะที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับคัตสึยะโทมิตะแล้วก็พอลสปาเรียผู้กำกับชาวอังกฤษที่ส่งผลงานเรื่องป่า The Forest ค่ะแล้วก็ผีเนี่ยลงฉายใน Netflixตอนนี้ก็เตรียมที่จะทำโปรเจกต์ใหม่นะคะที่ชื่อว่ายูเรเนียค่ะดึงนักแสดงไทยอย่างคุณโดนัทมนัสนันมานำแสดงด้วยค่ะเหมือนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และก็ระบบดิสทริบิวต์มันกำลังเปลี่ยนตอนนี้เราเห็นว่ามีบริการยังเช่น iFlix Netflix แล้วก็ Amazon ตอนนี้เราเห็นว่ามีหนังจีนมาเยอะมากแล้วก็เราเห็นว่ามันไม่ใช่หนังสำหรับโรงหนังอย่างเดียวตอนนี้เหมือนมีละครออนไลน์มีสารคดีมีหลายเรื่องมากที่ได้โอกาสมาถ่ายที่เมืองไทยเมืองไทยนี่นะให้แมตตี้เองนี่นะแบบมันเป็นสถานที่ที่แบบทั้งงามแต่ว่ามันไม่หมายความว่าแบบเพียงแต่งามซื่อๆอันที่แมตตี้มาตอนที่ถ่ายหนังอยู่เมืองไทยก็แมนว่ามันมีเซอร์วิสทุกๆอย่างมันก็มีเครื่องอุปกรณ์แล้วก็แบบมันก็มีซัพพอร์ตหลายคนต้องการแบบพนักงานหรือนักแสดงหรือกล้องหลายอันอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะมาเมืองไทยแล้วมันก็มีแบบซัพพอร์ตหมดนอกจากปีนี้นะคะไทยจะมีการให้ค่าอินเทนซีฟหรือว่าคืนภาษีกองถ่ายหนังต่างประเทศคืนสูงนะคะถึง120นะคะใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามาลงทุนในไทยมากกว่า50ล้านบาทแล้วก็ใช้นักแสดงไทยนะคะเร็วๆนี้ยังเตรียมเปิดสตูดิโอขนาดกว่า100ไร่ค่ะเพื่อที่จะรองรับกองถ่ายหนังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ